عندك دوما قريب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهสวัสดีครับก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ iBank รอมฎอนสัมพันธ์ปี2ครับซึ่งก็กลับมาพบกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับในทุกๆรอมฎอนแบบนี้ในส่วนของ iBank หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแน่นอนครับในช่วงของตลอดเดือนรอมฎอนนี้ก็ต้องขอชูโกต่อเอกองค์รอซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้คุณผู้ชมและท่านทั้งหลายนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับได้มีโอกาสได้มาพบปะเจอในเดือนรอมฎอนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแน่นอนครับในส่วนของตลอดของเดือนรอมฎอนปีนี้ทาง iBank เราก็มีในหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาการทางด้านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรบ้างในหลากหลายมิติอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากผู้บริหารธนาคารและผู้ทรงคุณวุฒิธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับท่านแรกนะครับดร. อนัสอามัตตยากุลนะครับท่านเป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านศาสนาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและดร. อาบิดีนวันขวัญนะครับผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชะรีอะห์และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตอนนี้อยู่ในห้องส่งกับเราทั้งสองท่านแล้วครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมท่านดร. นะครับถ้าพูดถึงในความเป็นธนาคารอิสลามโดยเฉพาะธุรกรรมทางด้านการเงินอย่างในสิ่งที่อยากจะถามท่านอาจารย์เพื่อที่ให้ข้อมูลความรู้กับท่านพี่น้องนิดนึงว่าเอ๊ะถ้าพูดถึงศาสนาเอาให้ชัดเลยนะถ้าพูดถึงศาสนากับธุรกรรมทางด้านการเงินมันมีรายละเอียดเพื่อที่ให้พี่น้องได้เข้าใจว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดะลิลลาฮิวะกะฟาอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเพื่อที่จะให้พี่น้องทั้งมุสลิมและก็ไม่ใช่มุสลิมในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับทันทีที่เห็นสาขาธนาคารอิสลามจะสาขาหรือสำนักงานใหญ่ก็ได้นะหรือจะเห็นป้ายธุรกรรมของธนาคารอิสลามเนี่ยนะครับป้ายโฆษณาหรือว่าป้ายแนะนำต่างๆเนี่ยหรือไปบ้านญาติพี่น้องเห็นสมุดบัญชีเขาตั้งอยู่เนี่ยให้นึกทันทีเลยว่าธนาคารอิสลามนั้นเป็นส่วนหนึ่งในศาสนาของท่านตัวธนาคารอิสลามเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันกับสำหรับมุสลิมนะครับเป็นเนื้อเดียวกันกับศาสนาที่ท่านมีอีมานมีศรัทธาที่ท่านกล่าวกะลิมะห์ที่ท่านละหมาดเป็นประจำ5เวลาเพราะว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงให้ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามลงมาอยู่บนโลกเนี้ยชัยฏอนตามมาเพื่อจะล่อลวงเขาดังนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจึงทรงประทานศาสนาให้แก่ไซนานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและในศาสนานี้เพื่ออะไรครับเพื่อที่อาดัมจะได้แยกแยะผิดชอบชั่วดีคือมีปัญญาสมองอย่างเดียวไม่พอแต่อาดัมจะต้องมีเครื่องมือในการที่จะสมองจะดูว่าตกลงอันนี้ใช้ได้หรือไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นศาสนาที่อัลเลาะห์ประทานก็คือให้แก่อาดัมนี่คืออิสลามครับและในอิสลามเนี่ยศาสนาอิสลามจะขับเคลื่อนไปได้นั้นด้วยตัวชะรีอะห์ชะรีอะห์ก็คืออิสลามเป็นอย่างไรชะรีอะห์จะเป็นสิ่งที่บอกว่าตรงนี้คืออิสลามตรงนี้ไม่ใช่อิสลามและชะรีอะห์นั้นคุ้มครองมนุษย์คือคุ้มครองไซนาอาดัมและลูกหลานอาดัมเนี่ยจากการล่อลวงของมารใน5ด้านด้วยกันครับด้านที่1ก็คืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับชีวิตคนและสัตว์อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับทรัพย์อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสติอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับวงตระกูลใครจะแต่งงานกับใครอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตัวธรรมะหรือตัวศาสนาเองและสิ่งนี้มีรากเหง้าอยู่ในศาสนาในโลกทั้งปวงอันเนื่องมาจากศาสนาทั้งหลายนั้นเก็บเล็กผสมน้อยมาจากสิ่งที่อัลลอฮฺประทานแก่ไซนานบีอาดัมและบรรดาศาสดาผู้เตือนสติที่สืบทอดจากอาดัมมาในเวลานับเป็นหมื่นเป็นพันปีด้วยเหตุนี้ในบางศาสนาเราจึงพบว่าศาสนานั้นมีหลักธรรมพื้นฐาน5ประการครับก็คือไม่ฆ่าสัตว์ครับไม่ลักทรัพย์ถูกไหมครับไม่กินเหล้าไม่ผิดกามสิ่งที่พูดเนี่ยนะไม่โกหกเนี่ยนะสิ่งที่พูดเนี่ยคือมักกอซิดชะรีอะห์ที่อัลลอฮฺประทานแก่เซนานบีอาดัมว่าอย่าฆ่าชีวิตอย่า
ครอบครองทรัพย์ผิดประเภทแล้วก็อย่ากินเหล้าที่ทำลายสติและเรื่องวงตระกูลคืออย่าผิดกามเพราะผิดกามปั๊บนี่ก็วงตระกูลเสียหายผิดไปถูกไหมเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยในศาสนาโบราณศาสนาที่อายุ 3,000 ปีอย่างเนี้ยศาสนาที่อายุ 2,300 ปีเนี่ยก็ไม่ต้องชีวิตไม่ต้องละเอียดไม่มีธุรกรรมอะไรในโลกซับซ้อนก็คือตื่นเช้ามาก็แบกเคี้ยวไปเกี่ยวข้าวแล้วก็ซื้อไปขายมาก็ระหว่างนั้นเจอไปเจอเคี้ยวคนอื่นดีกว่าก็ลักทรัพย์แต่ในโลกที่มีคอนโดมิเนียมที่มีธุรกรรมตลาดหุ้นที่มีการซื้อขายออนไลน์เนี่ยอย่าลักทรัพย์ไม่พอครับจริงๆแล้วในยะของพระคัมภีร์กว้างกว่าลักทรัพย์แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณปี500ปีที่แล้วเนี่ยคนก็แปลกง่ายๆครับนักการศาสนาก็แปลง่ายๆว่าก็คืออย่าลักทรัพย์แต่ในอิสลามมันคือในทุกอย่างที่เกี่ยวกับทรัพย์นั้นชารีอะห์จะสอนว่าทรัพย์นี้ครอบครองได้ไหมทรัพย์นี้ครอบครองได้ไหมด้วยเหตุนี้ในธนาคารอิสลามเองเนี่ยในธุรกรรมการเงินของเราที่มีรายได้ขึ้นมานับเป็นหลายๆล้านเนี่ยนะครับครับคือจำนวนหนึ่งหลายๆล้านเนี่ยนะในจำนวนหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถรับรู้เป็นรายได้ได้เพราะชารีอะห์ไม่อนุญาตให้เราครอบครองทรัพย์นั้นนี่คือสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ด้วยเหตุนี้ทุกครั้งที่พี่น้องได้เห็นธนาคารอิสลามครับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมก็ให้ตระหนักว่าธนาคารอิสลามนั้นเป็นสิ่งที่พี่น้องมุสลิมนั้นได้นำเอาธรรมะดั้งเดิมอันเก่าแก่ที่สืบทอดมาจนสู่จุดบริบูรณ์นั้นมาประยุกต์ใช้ในโลกสมัยโลกาภิวัตน์ได้สำเร็จครับขณะที่พี่น้องมุสลิมก็ต้องตระหนักว่าและก็ชุกโกตต่อรัตตาว่าธนาคารอิสลามเนี่ยช่วยให้เราเนี่ยไม่ก้าวผิดไปในเรื่องซื้อขายขอสินเชื่อแล้วก็ฝากเงินอันเป็นการครอบครองทรัพย์ที่จะต้องบริสุทธิ์และไม่ครอบครองทรัพย์ผิดประเภทเท่านั้นครับผมนี่คือสิ่งสำคัญครับผมนี่ก็คือในส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมทางด้านการที่ว่าศาสนาเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินอย่างไรบ้างครับถ้าพูดถึงในมุมของธนาคารอิสลามบ้างครับดร.ครับศาสนาการรองรับกับการเปิดธนาคารอิสลามในประเทศไทยนะมีพรบ.อะไรที่กลับไปเกี่ยวข้องที่มันมีมิติของมุมศาสนาเข้ามารองรับซัพพอร์ตของธุรกรรมทางการเงินอย่างไรบ้างครับครับคือ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم คือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยปฐมบทในการดำเนินจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยปีพุทธศักราช2545ครับซึ่งในมาตราที่12เนี่ยครับอาจารย์บอกไว้อย่างชัดเจนว่าทุกธุรกรรมการดำเนินธุรกรรมของธนาคารอิสลามจะต้องไม่ผูกพันกับระบบดอกเบี้ยจะต้องไม่ผูกพันกับดอกเบี้ยและทุกธุรกรรมการดำเนินธุรกรรมในธนาคารอิสลามจะต้องไม่ขัดกับศาสนาแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นถ้าเราจะดูใจความของพรบ.เนี่ยเราจะเห็นว่าที่มาของพรบ.เนี่ยก็ต้องมาจากปฐมบทที่เป็นธรรมนูญก็คืออัลกุรอานก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าฮัลลัลลอฮุนไบวะฮัดรอมัตริบาแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นฮาลาลอนุมัติการขายแต่ว่าห้ามดอกเบี้ยอันนี้ก็เป็นที่มาปฐมบทแล้วก็มาเป็นพรบนะครับแล้วในพรบที่ผมบอกว่ามาตราที่12ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนนะอาจารย์แล้วอย่างนี้ใครจะมาชี้ชัดว่าทุกธุรกรรมปลอดจากดอกเบี้ยจริงแล้วไม่ขัดกับหลักชะรีอะห์จริงๆในมาตราที่32เนี่ยก็ได้ชี้ชัดไว้อีกว่าคณะกรรมการธนาคารหรือว่าบอร์ดของธนาคารเนี่ยจะต้องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาทางด้านศาสนาซึ่งอาจารย์อนัสก็ได้เป็นประธานคณะที่ปรึกษาทางศาสนาอยู่ซึ่งคณะเนี้ยก็จะเป็นคณะที่จะมาฟัตวาวินิจฉัยว่าสิ่งใดทำได้สิ่งใดทำไม่ได้ตามพรบนั่นก็คือจะต้องไม่ผูกพันดอกเบี้ยแล้วก็ไม่ขัดกับหลักชะรีอะห์นะครับอันนี้ก็ได้ชี้ชัดว่าเป็นการเชื่อมระหว่างอิบาดะห์ที่เรียกว่าอิบาดะห์ทางด้านการเงินกับการทำธุรกรรมของธนาคารอิสลามซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะยืนยันให้พี่น้องได้มีความมั่นใจนะครับว่าทุกธุรกรรมที่ออกไปจากธนาคารเนี่ยได้ผ่านการวินิจฉัยจากบอร์ดชะรีอะห์เรียบร้อยแล้วนะครับครับผมนี่ฮะตามที่ท่านดร.อนัสได้พูดไปเมื่อสักครู่แล้วก็ท่านดร.วิดีก็ได้สำทับนะว่าในเรื่องของศาสนากับธุรกรรมทางการเงินเนี่ยแน่นอนครับมันมีความเกี่ยวเนื่องกันแน่นอนแล้วในส่วนของการดำเนินธุรกรรมของธนาคารอิสลามเนี่ย
ก็ผูกพันเข้าด้วยมิติของศาสนาด้วยจะเห็นที่ดร.บดินได้พูดมาว่าเอ๊ะมีพรบในมาตราหนึ่งได้พูดถึงชัดเจนในเรื่องของการดำเนินธุรกรรมเนี่ยภายใต้หลักเขตอาร์ด้วยนะครับก็นี่แหละครับก็คือในรายละเอียดที่วันนี้เราคงจะได้รับทราบความรู้เกี่ยวกับศาสนากับธุรกรรมทางการเงินก็คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับยังไงช่วงนี้รายการ iBank รอมฎอนสัมพันธ์ปี2คงต้องหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับยังไงชาวเราครับกลับมาพบกันในโอกาสต่อไปวะบิลลาฮิตอฟิกวะนิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์รอมฎอนนี้ท่านมีแผนการจ่ายซะกาตแล้วหรือยังการจ่ายซะกาตหรือการให้ทานจะทำให้ทรัพย์สินของท่านเพิ่มพูนยิ่งกว่าจะทำให้ทรัพย์สินของท่านลดน้อยลงบัญชีซะกาตธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยคืออีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้เงินซะกาตหรือเงินบริจาคของท่านเป็นไปตามศาสนบัญญัติบัญชีซะกาตธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี 001-1-03879-9 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1302ليتك دوما قريب.